ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องการโทรทัศน์หรือทีวีนะก็คำภาษาไทยคำว่าโทรทัศน์ภาษาพม่าว่าโยกเมียนตันจาโยกเมียนตันจายกเมียนตันจายกเมียนตันจาทีนี้แต่ละคำมีความหมายว่าคำว่ายกนี้แปลว่ารูปคำว่ายกนี้แปลว่ารูปพม่าออกเสียงคำว่าออกพม่าออกเสียงยอยักษ์ก็เลยกลายเป็นคำว่ายกไปคำว่ายกนี้แปลว่ารูปแล้วก็คำว่าเมียนเมียนนี้แปลว่าเห็นหรือมองเห็นก็ใช้คำว่าเงินตันหมายถึงเสียงจ้านี่หมายถึงได้ยินก็เลยกลายเป็นคำว่าโทรทัศน์ไปจริงๆภาษาพม่าจริงๆมีโยกเงินตันจ้า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 ได้เห็นรูปด้วยได้ยินเสียงด้วยก็เลยบอกว่าย่อมยินตันจาแปลว่าโทรทัศน์หรือทีวีพม่าก็ใช้คำว่าทีวีเหมือนกันแต่สำเนียงไม่ตรงกับทางไทยนะคำว่าทีวีนี้พม่าออกเสียงว่าดีวีดีวีทางไทยออกเสียงทีทางพม่าออกเสียงดีทางพม่าออกเสียงวีทางพม่าออกทางท่านไทยออกเสียงวีทางพม่าออกเสียงวีก็เลยทีวีดีวีดีวีก็แปลว่าทีวีก็เดี๋ยวนี้เราอยากจะถามว่ามีโทรทัศน์ไหมหรือมีทีวีไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าโยมีนตังจาชิลาโยมีนตันจาชิลาหรือตีบุยชิลา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 ที่นี้แต่ละคำก็ทีวีก็หมายถึงตีวีก็หมายถึงทีวีหรือโทรทัศน์หรือภาษาพม่าว่าโยมีนตันจาชินี้หมายถึงมีชิหมายถึงมีลาหมายถึงไหมลานี่หมายถึงไหมเป็นคำถามเป็นคำลงท้ายถ้าเราอยากจะตั้งคำถามก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าลาก็เลยภาษาไทยมีอยู่ว่ามีทีวีไหมหรือมีโทรทัศน์ไหมภาษาพม่าก็ถามว่าตีบุยชิลาตีบุยชิลาตีบุยชิลาหรือย่อมเย็นตันจาสิลาย่อมเย็นตันจาสิลาย่อมเย็นตันจาสิลาอันนี้คือเป็นคำถามนะแล้วถ้ามีก็บอกว่าสิเดมีภาษาพม่าก็พูดว่าสิเดสิเดสิเดอันนี้ตอบแบบย่อๆถ้าเราใส่คำว่าโทรทัศน์หรือทีวีก็บอกว่าทีวีสิเดทีวีสิเดทีวีสิเดหรือว่าโยมีนตันจาสิเดโยมีนตันจาสิเดโยมีนตันจาสิเดถ้าเราอยากจะตอบว่าไม่มีก็ภาษาพม่าพูดว่าไม่ชิบูไม่ชิบูเมชิบูเมชิบูที่นี้ก็เหมือนกันว่าใส่คำว่าโทรทัศน์หรือทีวีก็ได้นะก็ย่อมเรียนตันจาเมชิบูหรือทีวีเมชิบูทีวีเมชิบูทีวีเมชิบูแปลว่าไม่มีทีวีแล้วย่อมเรียนตันจาเมชิบูโยมเมียนตันจาไม่ชิบูโยมเมียนตันจาไม่ชิบูแปลว่าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรทัศน์นะก็
ม่านี่หมายถึงไม่มัชิบูหมายถึงไม่มีก็เลยบอกว่าไม่มีมัชิบูก็อันนี้คำถามแล้วก็มีคำตอบด้วยเป็นอย่างนี้